แอปทักษอรทำอะไรผิดชาวเน็ตถกเดือดแบบไม่มีใครยอมใครเป็นอีกหนึ่งคลิปของสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังนั่งร้องไห้ขณะเบรกกลางรายการหดหู่กับข่าวที่อ่านแล้วเศร้าสะเทือนใจทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ชมสูงถึง 700,000 วิวและยังเข้าชมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในผู้เข้ามาคอมเมนต์นั่นก็คือแอปทักษอรคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิร้องไห้ไม่พ้นเจอดราม่าเบาๆโดยโดนแซะว่าอย่าเศร้าเลยคุณแอปเศร้าแต่ใน IG แต่ชีวิตจริงเหมือนจะเฉยเมยนะคะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยขออภัยที่ถามถ้าแสดงออกมาแล้วขอโทษนะคะเคยชอบและติดตามมานานขอเลิกติดตามทุกช่องทางทุกรายการทุกสื่อที่คุณออกเปิดทีวีเจอขอเปลี่ยนช่องเลิกซื้อของที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์เสียงประชาชนอาจจะเล็กน้อยไม่กระทบคุณแต่เราก็อยากแสดงออกบ้างค่ะทั้งนี้ก็มีหลายคนเข้ามาถกประเด็นโดนแซะนี้ว่าไปด่าเขาคุณรวยพอหรือยังคะระวังเขาฟ้องนะก็เข้าใจแหละว่าเสียใจเหมือนกันแต่คุณเป็นอะไรเหรอถึงได้ไปด่าเขาคุณแอปทำอะไรผิดคุณควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ